คำถาม4ประการหรือประเด็น4ประการคำถามแรกประเด็นที่หนึ่งเกลิ أ ا ่มล่าบดอวบนันจะเรียนความรู้จำเป็นที่เราจะต้องมีความรู้ไม่สามารถทำงานหรือนั่งก่อนจะเรียนจะไม่ปฏิบัติหรือจะไม่เรียกร้องเว้นแต่จะต้องมีความรู้ فإذاتعلمن ะลับด์อันนั بهذا ที่เราเรียมเมื่อเราศึกษาหาวิความรู้ก็จะต้องควบคู่ไปด้วยกับการปฏิบัติจนกระทั่งเอาสองสิ่งนี้มารวมด้วยก,กันนั่นคือการมีความรู้และก็การปฏิบัติเมเมื่อเรามีความรู้ศึกษาหาความรู้นำมาซึ่งการปฏิบัติ และต้องพร้อมที่จะเผยแพร่นะ้ำถ้ามาบลาบุดันนวแบหลังจากนั้นเราก็จะต้องยืนหยัดอดทน,นอดทนบนอะไรอดทน أ ا ันอะตะออิลมนึ่งคือการอดทนบนการศึกษาหาความรู้ถ้ามาอดทนถ้ามาถ้าม ต่อมาคือการอดทนในเรื่องของการปฏิบัติการละหมาดการถือสิลอดทั้มนสบิรอัลดาวะต่อมาก็จะต้องอดทนเบินการเผยแพร่ศา,าสนาเมื่อเราได้ปฏิบัติครบในองค์ประกอบที่กล่าวมานี้เราก็จะสามารถตอบคําถามในหลุมฝังศพได้นะ อ ل ดเดลิ ل ์เ ا ี่ยวก ا บหัวข้อ ع หล่าน ل ้สี่ส่วนในสุรั ل ตัลในหลักฐานที่จะบอกถึงหลักประเด็นสีประการที่คราวมานี้ก็จะอยู่ในสุรั์อัลกั